สงกรานต์ของชนชาติไตใน12กันยาในมณฑลยูนนานนั้นมีมานานควบคู่กับ70ปีของการจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองของชนชาติไตนะครับเทศกาลสงกรานต์ของ12กันยานั้นยังเป็นการร่วมฉลองกันของบรรดาชนเผ่าต่างๆอีกมากมายจึงมีหลายกิจกรรมบรรยากาศจึงคึกคักสวยงามอลังการและยังมีความเชื่อมโยงถึงไทยและอาเซียนด้วยติดตามบรรยากาศสนุกๆจากคุณมณีนาฏอ่อนพนาครับกว่า70ปีของการก่อตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนามณฑลยูนนานพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมทันสมัยหลุดพ้นจากความยากจนตามแนวทางนโยบายของจีนค่ะโดยที่นี่เตรียมเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมภูมิภาคทั้งในจีนและต่างประเทศอย่างอาเซียนวันแรกของงานเทศกาลสงกรานต์ที่นี่จะเล่นน้ำเฉพาะจุดอย่างเมื่อปีที่แล้วได้จัดการฉลองอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีของการก่อตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนาและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณโซนตลาดนัดค่ะที่ตอนนี้เราพ่อค้าแม่ค้าเองนะคะก็มาร่วมขายสินค้าพื้นเมืองของที่นี่ค่ะมีสินค้าหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะคะแล้วก็จะเห็นความน่ารักก็คือการขายของในธีมของการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยค่ะถ้าพูดถึง12ปันนามณฑลยูนนานนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสีสันแต่ไม่ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ12ปันนานั้นนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางของเส้นทางเดินรถไฟจีนลาวนะคะซึ่งก็ถือว่าจะช่วยเป็นการเปิดประตูการเดินทางการคมนาคมเส้นทางใหม่ระหว่างจีนสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สามารถเชื่อมประเทศจีนสู่ภูมิภาคอื่นๆได้อีกด้วยค่ะเรามักจะเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่นหลายกลุ่มเช่นชาวไตหรือชาวไทยที่มีวัฒนธรรมบางอย่างทั้งการแต่งกายภาษาถิ่นบางคำคล้ายคลึงกับภาษาถิ่นของประเทศไทยการละเล่นหรือแม้แต่กระทั่งอาหารอันนี้นะคะเป็นอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายนะคะเป็นมะม่วงและภาษาจีนคือหมังโก๋ใช่ไหมคะวันนี้มีแขกนะคะเป็นสาวยูนนานเลยนะคะน้องเกดนะคะจากยำแป้งหมังโก๋อ๋อนะคะก็คือยำมะม่วงนะคะเป็นยำผลไม้ที่หลากหลายนะคะเหลียงแป้งหมังโก๋อ๋อเหลียงฝนส่วนนี้เป็นกิจกรรมการปล่อยโคมของเบ้งที่ริมแม่น้ำลานช้างหรือในอาเซียนเรียกแม่น้ำโขงโดยมีประชาชนจำนวนมากได้มารวมตัวกันยามค่ำคืนโดยไฮไลท์ก็คือการปล่อยโคมไฟยักษ์ของเบ้งขนาด7เมตรที่ตั้งชื่อโคมไฟของเบ้งนั้นเนื่องจากตามตำราสามก๊กเล่าถึงพื้นที่12ปันนาในอดีตเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการนำทัพข้ามพรมแดนนั่นเองค่ะด้วยการปล่อยโคมในครั้งนี้กำหนดในโซนจุดชมวิวริมแม่น้ำเท่านั้นเพื่อไม่กระทบต่ออากาศยานในขณะเดียวกันยังมีนักดนตรีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มโฟกซองพื้นบ้านและศิลปินชื่อดังในท้องถิ่นมาร่วมสร้างบรรยากาศด้วยบทเพลงประจำกลุ่มชาติพันธุ์อันเป็นเอกลักษณ์ในวันที่2เราจะเห็นขบวนวัฒนธรรมฉลองเทศกาลในท้องถิ่นที่เดินรอบเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายทั้งชาวไตชาวไทยไทลื้อไทเขินลาหูเมี้ยวเหยาเหมียวและอื่นๆเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งจังหวัด12ปันนาและเทศกาลสำคัญสะท้อนถึงความกลมเกลียวของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่นแม้จะมีความหลากหลายและการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์12ปันนาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ของจีนค่ะนอกจากนี้เรายังเห็นศิลปะมวยหญิง
ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนและในขณะเดียวกันยังเปิดเวทีเป็นพื้นที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตลอดทั้งวันโดยมีทั้งคนใบหนุ่มสาวเยาวชนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมาร่วมเต้นระบำในครั้งนี้ด้วยเมื่อถึงช่วงค่ำเราจะเห็นบรรยากาศการเล่นน้ำแบบร่วมสมัยที่ถนนคนเดินแสงจันทร์เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ยามค่ำคืนที่ขายสินค้าอันหลากหลายในขณะเดียวกันพื้นที่ถนนหลักยังเปิดให้ประชาชนได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งจากในพื้นที่ของจีนได้มารวมตัวกันที่นี่ขณะที่ช่วงเช้าของวันที่3มีพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำปลานช้างตามความเชื่อหรือในอาเซียนเรียกว่าแม่น้ำโขงก่อนนำมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามประเพณีความเชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เหล่านี้ไปยังจตุรัสใจกลางเมืองจิ่งหงของจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนาจุดที่เปิดให้ผู้คนเล่นน้ำเพื่อเริ่มการเล่นสงกรานต์ประจำปีค่ะการเล่นน้ำนั้นจะเปิดให้เล่นในวันที่3ที่บริเวณจตุรัสจิ่งหงหรือเชียงรุ่งเมืองเอกของจังหวัด12ปันนาและพื้นที่โดยรอบซึ่งปีที่แล้วอนุญาตให้เล่นน้ำที่จตุรัสในวันที่3เพียงวันเดียวค่ะโดยบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะเรียงเห็นผู้คนหลายวัยค่ะทั้งผู้สูงอายุวัยกลางคนวัยหนุ่มสาวหรือแม้แต่กระทั่งเด็กเล็กที่ส่วนใหญ่ได้สวมชุดพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาร่วมเล่นน้ำทำให้ภาพเป็นไปอย่างงดงามและสนุกสนานค่ะยิ่งในช่วงบ่ายจะเห็นประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจนเต็มพื้นที่ทำให้เราเห็นบรรยากาศการร่วมเล่นน้ำแบบร่วมสมัยค่ะ这边还有傣族民族的特色，然后从吃的到气氛到节奏，我们都很喜欢。所以今天也是泰国同胞的啊新年，所以祝大家新年快乐，早安健康。สงกรานต์ที่12ปันนานั้นมีหลายประเพณีรวมไว้ด้วยกันนะคะทั้งแง่ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆประเพณีดั้งเดิมและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่มีแนวโน้มทางบวกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะโดยปีที่ผ่านมามีรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากกว่า2ล้านคนเพิ่มขึ้น 310% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะโดยสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากกว่า 2,100 ล้านหยวนหรือกว่า 1,500 ล้านบาทเมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้นกว่า 291% และคาดการณ์ว่าน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งจากทั่วประเทศจีนและจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นในเทศกาลของ12ปันนาปีนี้สำหรับสงกรานต์12ปันนาในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเสียดายจัดแค่วันที่13ถึง15เมษายนนี้เท่านั้นนะครับแต่คิดในแง่ดีเมืองไทยเราจะจัดเป็นอีกหลายวันก็จะเป็นโอกาสที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มาเที่ยวสงกรานต์มากขึ้นเห็นบรรยากาศสงกรานต์ที่อยู่นานแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขใจนะครับและพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติด้วยและกลับมาพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์
14:30 นทางเนชั่นทีวี22สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับ